สวัสดีครับพวกเราเติร์ดสตูดิโอครับ ก็ผลงานชิ้นแรกที่เห็นกันทั่วไปก็คือ First Style ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่ต่อสู้กับข้อสอบเราก็ได้ลองทำแอคชั่นดูเพราะเป็นการรวมทีมครั้งแรกแล้วก็ลองทำเรื่องแรกด้วยคือทดสอบอะเราทำได้ประมาณไหนรางวัลที่ได้ของ Circle นะครับตอนนี้มีที่ได้ประกาศมาแล้วมี2รางวัลนะครับงานแรก Thailand Animator Festival นะครับก็ได้เป็น Top 10 Animation มาครับกับ Baby Show มาครับงานนี้ได้มา2รางวัลแล้วก็งานที่เพิ่งประกาศผลไปเป็นของงาน Digicon Six ครับเป็น Go Pride ครับได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดต่อที่ประเทศญี่ปุ่นครับคอนเซปต์ของงานก่อนเลยคือเราอยากจะทำเป็น 2D animation ที่มันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะแต่ว่ามันมีความเป็นไทยอยู่ในเนื้อเรื่องเป็นฉากเป็นพวกสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยฮะตัวของส่วนของตัวเนื้อเรื่องนี่ก็แบบเราว่าฉากมันก็ไทยแล้วใช่มั้ยเราก็อยากทำให้เนื้อเรื่องให้มันแบบไทยๆบ้างให้มันดูแล้วแบบคนไทยดูแล้วมันอินน่ะเราก็จะแบบอธิบายว่าแบบวันๆนึงเราเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำก็คือแบบออกเดินทางไปโรงเรียนไปทำงานทุกคนที่ต้องเจอเหมือนกันคือรถเมล์ติดขึ้นรถไฟฟ้าวันนึงของเราเนี่ยมันเสียอะไรไปเยอะมากกับเวลาพวกนี้ก็มีการลงพื้นที่อะค่ะก็ไปตามเขตต่างๆในกรุงเทพอะค่ะไปลงพื้นที่ถ่ายภาพจริงมาแล้วก็เอามาหาจุดร่วมว่าอะไรที่มันควรเอาไปใส่นะมันใส่แล้วมันดูเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะสไตล์เหรอฮะก็ต่างกันแน่นอนครับในโปรเจกต์หนึ่งเราก็จะแบบยึดสไตล์เดียวไปเลยแต่ส่วนใหญ่เราจะให้เป็นเจมเป็นคนวาดคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยคือจะเป็นสไตล์ของเจมออกมาต้องแบ่งหน้าที่ค่ะก็อย่างเช่นตั้งแต่เริ่มเรื่องคิดเรื่องค่ะก็รวมคิดกัน3คนช่วยกันคิดแต่พอเริ่มแบ่งหน้าที่เนี่ยแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองมันก็จะมีของเรื่องของความถนัดของแต่ละคนด้วยแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันอย่างหนูก็รับผิดชอบเรื่องอนิเมตอะค่ะอนิเมตขยับการเคลื่อนไหวตัวละครอย่างจิ๊บนี่ก็จะผมทำพวกอีดิทกับพวกคอมโพสิตครับถมสีตัวละครด้วยเป็นของผมก็จะเป็นงานนี้จะดูเรื่องฉากฮะแล้วก็จัดการรวมๆมาดูภาพรวมของตัวงานถ้าจะให้แนะนำเกี่ยวกับเทคนิคในการทำแอนิเมชันนะฮะยังไม่ต้องถึงกับรู้ลึกก็ได้แต่แบบสังเกตเอาไว้ในการดูการ์ตูนทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมาช่วยได้ในตอนที่เราไปเรียนจริงถ้าอยากจะทำแอนิเมชันคือต้องช่างสังเกตอะค่ะสังเกตว่าการเคลื่อนไหวไอเราต้องสังเกตจากของจริงอะก็ช่องทางตอนนี้แหละครับที่สามารถติดตามผลงานของเราได้ก็ตอนนี้เปิดแฟนเพจไปที่ Facebook ครับชื่อThird Studio เลยครับ